สวัสดีครับวันนี้ช่วงเย็นนะฮะเราก็มาเลี้ยงควายครับได้เอาควายลงน้ำแล้วก็เอามากินหญ้านะครับบริเวณนี้นะฮะที่เก่าของเรานั่นเองฮะจะเป็นแปลงหญ้าขนครับประมาณสักราว3 ไร่นะฮะแปลงหญ้าขนที่เกิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาตินะเนี่ยเป็นที่ประจำของเรานะครับควายมากินหญ้าบริเวณนี้ตลอดนะครับบรรยากาศดีครับช่วงเย็นนะฮะนี่ฮะบรรยากาศรอบๆครับสำหรับตัวนี้นะฮะที่เราซูมไปตัวเมียนะครับเนี่ยก็ควายตัวนี้บังอยู่นะครับเนี่ยสำหรับแม่นี้นะฮะก็ท้องลุงเพชรนะครับจะเข้า10 เดือนที่22เนี่ยเราก็กำลังลุ้นอยู่นะว่าถ้าออกมาจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะเนี่ยสังเกตจะหัวนมจะตึงแล้วนะฮะเนี่ยก็คงกำหนดการนะครับก็คงเป็นช่วงต้นเดือนพฤษภานะครับตารางวันที่4วันที่5นะฮะพฤษภาคมนะฮะกำหนดคลอดแล้วก็มารู้อีกทีนึงว่าจะคลอดวันนั้นไหมจะออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับก็คอยลุ้นกันนะบรรยากาศรอบนะครับให้ชมนะ